สำหรับข่าวแรกวันนี้ค่ะเราไปที่พิธีทำบุญร้อยวันการจากไปของพระเอกผู้ล่วงลับปอทฤษฎีที่จังหวัดบุรีรัมย์บ้านเกิดของเขาค่ะเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาครอบครัวสหวงศ์ได้จัดพิธีบำเพ็ญกุศลครบร้อยวันพระเอกผู้ล่วงลับปอทฤษฎีพร้อมบรรจุอัฐิปอในสถูปที่วัดธรรมธีรารามอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์สงวนสหวงศ์คุณพ่อของหนุ่มปอเผยด้วยสีหน้าสดใสว่าครอบครัวทำใจกับการสูญเสียได้มากขึ้นแต่ก็ยังพยายามหลีกเลี่ยงบางกิจกรรมที่ทำให้นึกถึงปอแล้วมีน้ำตาขณะเดียวกันยังออกปากว่าแม้ทุกวันนี้ลูกชายจะไร้ลมหายใจแต่คนรักปอก็ยังไม่เคยลืมและยังคงเผื่อแผ่ความรักความห่วงใยมายังครอบครัวสหวงศ์อย่างต่อเนื่องเวลาลงไปกรุงเทพอยู่ที่บ้านไม่เห็นเขาก็เหมือนประหนึ่งว่าเขาเนี่ยยังไม่กลับมาจากทำงานก็พยายามที่จะหลีกเลี่ยงในสิ่งที่มันสะท้อนไปถึงสิ่งต่างๆที่ผ่านมาเช่นไม่ค่อยดูละครดูไม่ได้มันทำให้เราน้ำตาไหลโดยไม่รู้ตัวแฟนคลับก็ที่รักปอก็ยังเหนียวแน่นอยู่เขาก็ยังเป็นญาติเราอยู่ส่วนหลานสาวตัวน้อยน้องมะลิภาขวัญที่ตอนนี้ขึ้นแท่นซุปเปอร์สตาร์ตัวจิ๋วมีงานรุมจีบไม่เว้นแต่ละวันคุณปู่สงวนก็เผยว่ามะลิเป็นเสมือนตัวแทนของปอซึ่งหลานสาวก็มีความสุขกับการทำงานและครอบครัวก็ไว้ใจให้คุณอาน้ำอ้อยซ้อนมนตราผู้จัดการส่วนตัวของปอดูแลเรื่องงานของมะลิและโบเวนด้าต่อไปค่ะไปทุกงานก็มีความสุขเขาก็ถามว่าไม่กลัวหลานเหนื่อยเหรอผมบอกว่าเขาไปเล่นเพียงแต่เปลี่ยนที่เล่นเฉยๆใช่ไหมครับส่วนบางคนบอกว่าเขาง่วงเขาเหนื่อยเขาหาวนอนผมบอกว่าอยู่บ้านก็หาวนอนบางครั้งเราว่าไม่มั่นใจว่าเขาจะทำได้ไหมแต่เขาก็ทำคุณพ่อสงวนยังเผยอีกว่าทุกวันนี้ก็ยังคงเดินหน้าสานต่อเจตนารมณ์ของลูกชายในการพัฒนาไร่นาป่าสงวนผืนนา57ไร่ซึ่งห่างจากบ้านเกิดในเขตเทศบาลเมืองบุรีรัมย์10กิโลเมตรที่ปอเคยตั้งใจอยากให้คุณพ่อทำไร่นาส่วนผสมตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงหลังเกษียณอายุราชการและแบ่งพื้นที่บางส่วนให้ชาวบ้านละแวกใกล้เคียงใช้ทำนาฟรีๆด้วยค่ะ